่าคำพระอาจารย์นะน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งยาวนะน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยกราบตักสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วอวยพรแม่จากแกจะพูดอะไรจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรก็ว่าไปพี่เบอร์เตย์อายุยืนก็มีแค่นั้นอายุยืนนี่ก่อนยิ่งใหญ่อายุยืนนี่เอาเชิญนั่งเดี๋ยวจ้าเอาปิดประตูด้วยเลยขอแสดงความนับถือต่อพระเทรานุเทระที่นับถือทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมกัลยาจะฉลองวันเกิดโดยธรรมทุกปีเราอาจจะเรียกว่าธรรมะสมโภชธรรมะก็คือมีธรรมะมีสัจจะมีสิ่งดีสมโภชก็คือแบ่งกันปกติเรียกว่ากินร่วมกันถ้าเป็นการกินอาหารในด้านวัตถุก็คือการที่ถ้าเป็นการเลี้ยงให้สมบูรณ์ทั้งกายและจิตโดยธรรมก็เป็นธรรมะสมโภชธรรมภาพก็ไม่มีของขวัญใดๆแต่ที่จะมีคุณค่าพอเพียงกับคุณูปการะที่โยมมีต่อพระพุทธศาสนาก็ทำตามพระพุทธเจ้าบอกสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นเอาของที่ชนะไม่มาให้ของแพ้ไม่ให้จะได้เป็นผู้ชนะต่อทุกทั้งปวงที่เรียกว่าให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะการให้ธรรมะเนี่ยจะนำไปสู่การชนะทุกทั้งปวงแล้วก็การชนะทุกทั้งปวงก็คือสิ่งที่ยอดปรารถนาของมนุษย์เราทุกคนนั่นก็ก่อนสำคัญก็คือต้องชนะทุกทั้งปวงทั้งทุกกายและทุกใจในวาระที่มีวันเกิดของชาวพุทธเราก็จะมีการมาทำบุญมาทำบุญกันที่วัดหรือทำบุญใดๆปีที่แล้วทั้งอาตมาและโยมกัลยาได้เดินทางไปทำบุญกันหลายแห่งรวมทั้งที่ส่วนส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่บ้านท่านอาจารย์ชลินท่านเปิดบ้านให้บรรดาพระสงฆ์เรียนธรรม7 8 9ประโยคไปศึกษากันนะพวกเราก็ได้ไปที่บ้านกุจิกอำเภอสูงเนินหรือเนินสูงสลับกันสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาปีที่แล้วก็ไปฉลองธรรมสมโภชกันที่นั่นมีพระสงฆ์มาจากหลายวัดปีนี้พวกเรายังอยู่กันที่อเมริกาทำบุญขึ้นใหม่ให้ลูกหลานชายทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยส่งภาพมาทำมาสมโภชด้วยในครบรอบหนึ่งปีสำหรับในปีนี้ก็อยู่ที่วัดพุทธปัญญาก็ให้ธรรมะกันที่นี่โยมก็ได้ทำกุศลนั้นยิ่งใหญ่โดยการถวายภัตตาหารเช้าเพลงน้ำปานะแก่พระสงฆ์700รูปนวัตโมลีโลกยร
ามกรุงเทพมหานครทุนการศึกษา70เท่าไหร่นะ76ค่ะเพราะว่า75เต็มแล้วพี่เปิ้ลบอกให้ตาม76แต่ก็อนุโมทนาปีนี้ก็ใหญ่สุดสำหรับปีนี้ทุนการศึกษาถวายลูกพระลูกเมน76ทุนนะอนุโมทนาสาธุฉะนั้นงานวันเกิดของโยมก็เรียกว่ายิ่งใหญ่เพราะว่าได้เลี้ยงพระถึง700รูปหาได้ยากแต่ความรู้สึกของอาตมาอาจจะไม่ค่อยจะทัชกับคนอื่นทำนี้เพราะว่าเหมือนอาตมาท่านวัชรินทร์เรียนบาลีมาฉะนั้นแรงประทับใจเด็กๆก็คือว่าบางคราวนั้นมันมีคนที่ถวายทานได้500รูปอนันวิสาขาอนาถบิณฑิกะจะต้องเป็นมหาเศรษฐีหรือในไทยเองเนี่ยเราจะเลี้ยงพระ500เนี่ยหนักใจอ่ะในขณะเดียวกันที่ขอบใจวัดโมลีคือ เราเปิดโอกาสทองตรงนี้ให้เราได้ทำบุญเท่ากันเป็นมหาสังฆทานเท่ากันโดยการนับพระ500คือเรามี 5,000 บาทก็พอที่จะไปถวายพระตาหารเช้าแก่พระสงฆ์700รูปในขณะทุกวันนี้โยมกัลยาก็รับแบบทั้งวันนั่นก็คือเช้าเลี้ยงพระตาหารเช้าพระตาหารเพลและน้ำปานะตลอดทั้งวันคำว่าทั้งวันนั้นพระวัดนี้ท่านเรียนหนังสือตั้งแต่บ่ายโมงถึง4ทุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมกันค่อยๆพระเนรตัวน้อยก็มาอยู่กันเยอะต้องมีนมมีอะไรเพิ่มหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญเต็มในรอบปี 30,000 บ้วนนะฉะนั้นก็นี่คือบุญใหญ่ที่เราได้ทำกันแล้วที่โยมกัลยาคือชื่อก็ดีอยู่ในตัวแปลว่าสวยงามหรือดีแปลได้ทั้งสองประการที่แปลว่าดีหากทบทวนชีวิตของคุณโยมก็เริ่มต้นด้วยการมีพ่อแม่ดีมีบรรพบุรุษที่ดีให้กำเนิดพ่อแม่มาดีทีนี้พ่อแม่ที่ดีดีตรงที่หน้าที่ก็ได้ทำหน้าที่ให้กำเนิดอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีให้การศึกษาเล่าเรียนอย่างดีห้ามจากการทำชั่วปลูกฝังในศีลธรรมในฐานะเป็นพ่อแม่ที่เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิคือเป็นชาวพุทธแท้แม่ก็เป็นอุบาสิกาหลายวัดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องจริงคือถ้าแม่สนใจใฝ่ธรรมลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นต้นแบบของชาวพุทธที่ถ้าว่ากันถึงเรื่องของความเป็นลูกดีแม่ดีพ่อดีลูกดีลูกดีก็ดีที่หน้าที่นั่นคือท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อแต่โยมกัลยาก็ได้ทำหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ดูแลลูกหลานสงเคราะห์ยากตามสมควรในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลนะมงคลข้อที่ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตัมมังก็ดียาเนี่ยนันจักสังคโหเอตัมมังคลมุตตัมมังก็ดีก็คือการสงเคราะห์ญาตินะฉะนั้นที่ชื่อว่าโยมกัลยาดีนะก็ได้ทำดีกับบุคคลที่ดีนะก็คือพ่อแม่ก็ได้เลี้ยงดูดีท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อได้อย่างเต็มที่ทำกิจของท่านนะดูแลน้องๆดูแลญาติมิตรตามที่พ่อแม่เคยกระทำแล้วก็ช่วยทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลก็คือตระกูลที่ดีที่พ่อแม่เคยสืบทอดมาดำรงต่อมาแล้วก็ตระกูลสัมมาทิฏฐิแล้วก็ทำตนเป็นคนคนรับมรดกนะมรดกก็มีสองชนิดมรดกวัตถุแล้วก็มรดกธรรมทีนี้ถ้าเป็นคนดีก็สามารถรับมรดกแล้วก็สืบทอดได้ในทางวัตถุที่เราสัมผัสก็คือเป็นมรดกธรรมนั่นก็คือไม่ละเลยต่อธรรมะตามที่แม่ได้ถ่ายทอดมา
อันนี้เรียกว่ามีพ่อแม่ดีเกิดมาดีนะเกิดมาดีเป็นการส่วนตัวมีอาการ32ครบถ้วนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความยากของมนุษย์นั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่ยากการได้สภาพเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากคนที่จะได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องมีการถือปฏิบัติจริงจังอย่างน้อย15ข้อนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ก็เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในความดีที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อจากนั้นก็มีศีล5ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างน้อย15ข้อนี้ก็จะนำไปสู่การเกิดมาเป็นมนุษย์บางคราวจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์บ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างหรืออื่นๆก็เนื่องมาจากว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ครบแต่เมื่อมีธรรมะครบถ้วนแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะเรียกภาษาโลกโลกว่าโชคดีชั้นที่หนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนสุดโชคก็คือว่าอยู่ที่สามารถบรรลุธรรมได้เกิดเป็นเดรัจฉานไม่จะเป็นพญานาคก็บรรลุธรรมไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสบรรลุธรรมได้กันบางคนก็บอกว่ามนุษย์สัตว์ก็เท่าเทียมหนึ่งแม่เกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าที่สูงกว่าก็คือสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นั้นในโชคดีชั้นหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่โยมกัลยาที่เรียกว่าดีต่อไปก็เรียกว่าเกิดมาแล้วรอดยากแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเกิดมาแล้วจะรอดก็ยากฉะนั้นโยมเป็นพยาบาลทำงานอยู่ก็พบว่ามีเด็กเสียชีวิตเหมือนกันแม้ในยุคปัจจุบันที่เจริญที่สุดเนี่ยแต่คราวหนึ่งอาตมาเคยไปที่พงศ์หน้าวานเล่แล้วก็โผล่ผ่านเข้าไปโรงพยาบาลเด็กโอ้กระจองงอแงอยู่เหมือนกันพ่อแม่มาเพียบแสดงว่ามีเด็กป่วยอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีเด็กตายด้วยไปประเทศญี่ปุ่นก็มันก็ว่าพาไปย่างป่าช้าเด็กแสดงว่าตายแบบเด็กก็ผิดนั้นการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่ารอดยากเนี่ยก็คือหมายความว่าการมีชีวิตรอดจากพยามัจจุราชยากแต่โยมนั้นก็เรียกว่าโชคดีชั้น2รอดมาตลอดเวลาทุกขณะจน76การฝนแล้วเพื่อนฝูงก็อำลาโลกกันไปHey, the battery is almost full.เจ็ดสิบหกการผลแล้วปีนี้นั่นก็คือเรื่องของการที่ว่ารอดยากแต่โยมก็มีโอกาสเป็นคนโชคดีที่ได้รอดพ้นจากความตายมาถึงทุกวันนี้และที่สำคัญก็คือมีทั้งอายุยืนมีทั้งวรรณะผ่องใสมีความสุขสุขภาพจิตดีมีพละสุขภาพกำลังกายดีมีปฏิภาณมีไหวพริบมีสมองในการบริหารจัดการรับงานใหญ่ระดับผู้นำไกเซอร์มาแล้วดูแลคนงานเป็นพันๆนั่นก็เลยจะต้องเป็นคนที่มีไหวพริบดีมีปฏิภาณดีในการแก้ปัญหามีภาวะผู้นำที่สูงด้านนี้ก็คือในส่วนที่เรียกกันว่ารอดมาแล้วเราต้องเป็นคนที่มีความโชคดีมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีโชคดีชั้น2โชคดีชั้น3เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยาก
การเกิดวิญญาณในช่วงระหว่างพุทธันดรซึ่งแปลว่าระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านพระพุทธเจ้าที่เราสมมุติกันว่าในยุคนี้คือ 5,000 ปีช่วงที่เลย 5,000 ปีไปแล้วเนี่ยท่านกล่าวว่าแม้แต่คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ได้ยินได้ยากหาฟังได้ยากฉะนั้นก็มีสองอย่างที่ตมาบอกว่าถึงทำตลกแต่ใช้ได้ก็อย่างมีนางสาวประเภทสองลาวคนหนึ่งที่ขึ้นเวทีแบบสง่างามตอบปัญหาต่างๆทีนี้ข้อสัมภาษณ์ว่าในชีวิตของเธออะไรสูงสุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาตมายกมือสาธุเลยแล้วก็ที่ประกาศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้น้องหญิงที่อุดรเนี่ยใช่ไหมมีอะไรก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนกลายมันกระจายไปทำให้คนได้พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นฉะนั้นในพุทธันดรในช่วงเปลี่ยนผ่านในยุคนั้นแม้แต่คำว่าพุทธธรรมสังฆะก็จะไม่ได้ยินอีกแล้วฉะนั้นพวกเรามาเกิดซะกลาง25ศตวรรษยมพ.ศ.เท่าไหร่นะก่อน 2,500 นี่ก่อนก่อน 2,500 ก็แสดงว่าเป็นโอกาสทองนะที่ยมเกิดอันนี้พวกเราเกิดเนี่ยเนี่ยตมาเนี่ยยิ่งใกล้ 2,500 ก็มี2ปีก็เกิดในโอกาสทองในเวลาทองของการเกิดขึ้นของพระพุทธองค์และกำลังพอดีไม่ขาดไม่เกินมีครูบาอาจารย์ทางธรรมะเหนืออีสานใต้ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นยุคทองของการสอนธรรมะบรรยายธรรมะอย่างมากตั้งแต่ช่วงที่พวกเราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าเป็นยุคที่พวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสทองได้เกิดช่วงที่อยู่กึ่งพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนั้นกึ่งพุทธกาลนี่ก็โชคดีอีกชั้นหนึ่งและต่อจากนั้นที่ท่านบอกว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องยากในพระพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นโยมกัลยาณ์นี่อย่างไรการต่อมาถือว่าฟังมากที่สุดถ้าจะมีรางวัลที่หนึ่งก็เป็นผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นบุญของโยมเรียกว่าเกิดมาโชคดีเพราะฉะนั้นโชคสี่ชั้นที่คนอื่นเขามีบ้านไม่มีบ้านสมบูรณ์โยมสมบูรณ์นะอันนี้เรียกว่าทั้งเกิดมาเป็นมนุษย์มีสุขภาพดีทันพระพุทธเจ้าและผู้ฟังธรรมคือเรื่องฟังธรรมนี่ทำไมยากเพราะบางคนเนี่ยเวลาอื่นช่วยกันที่พอได้ยินว่าเทศขอไปก่อนมันยากขนาดนั้นสมัยก่อนตมาแสดงธรรมอยู่ที่แห่งหนึ่งคนชอบก็ชอบคนกลัวก็กลัวคนชอบที่ตำบลนั้นอ่ะใครตายต้องพาตมาไปเทศอย่างน้อย 2-3 วันอย่างน้อย 2-3 วันคนชอบชอบจริงฟังกันเงียบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่คนกลัวนี่กลัวขึ้นสมองว่าต้องฟังเทศเคยมีคราวหนึ่งเขาก็บอกว่าอาจารย์นี่จะเทศคืนสุดท้ายจะไม่เทศคืนที่หนึ่งแกก็มาตั้งแต่คืนหนึ่งฉันไปเยี่ยมสอบแล้วก็เทศแกก็พูดเป็นภาษาใต้ว่าตายห้องกูไม่มาที่มาแล้วไม่อยากฟังไม่อยากฟังคือเกรงไว้ว่าอาจารย์จะมาคืนสุดท้ายงานสอบไปใช่ไหมเพราะนั้นคืนสุดท้ายนี่จะเหลือแต่ครีมทั้งหมดหน้าทั้งหน้าแต่นี่ดันไปโผล่คืนที่หนึ่งปีหวานนะฉะนั้นคนที่ฟังทำได้ฟังได้หายากเนี่ยหายากที่พระพุทธเจ้าว่าเกิดแล้วพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมนี่ยากเกิดขึ้นได้โดยยากท่านกล่าวเรื่องนี้ทำไมฟังธรรมยากเพราะบางทีมีผู้อยากฟังธรรมแต่ไม่มีผู้แสดงบางทีผู้แสดงบอกว่าโยมก็รู้หมดแล้วล่ะไม่แสดงบางคราวเนี่ยมีคนจัดแสดงแต่ไม่มีใครฟังนั่นแปลว่าเลยขอบคุณทุกคนเนี่ยที่ฟังธรรมตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยฉะนั้นสมัยหลวงพ่อปัญญาวัฒน์สตาร์ทด้วย2คนฉะนั้นตมาเทศก็มีคนฟัง1คนก็ถือว่าเดินตามรอยอาจารย์ไม่ข้ามหน้าข้ามตา
นั่นการฟังธรรมนี่สำคัญมากเพราะบางคราวไม่มีคนอยากฟังธรรมแล้วก็ไม่มีการแสดงธรรมก็ศูนย์เจ้าลงไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปรากฏการณ์ที่ดีมีคนฟังธรรมและมีคนเต็มใจแสดงธรรมแล้วเราก็ได้โชคชั้นนี้ด้วยกันทั้งผู้แสดงและผู้ฟังธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นอกจากนี้การที่เราแสวงหาชีวิตสกามันมีสองส่วนคือมีกายและมีจิตคำว่าชีวิตมาจากคำว่าชีวิตตะก็ท่านพอถกเก้าแล้วจะช่วยสอนต่อได้แต่ว่าเป็นแล้วแล้วกันคือไม่ตายแล้วนะถ้ามัตตะมันก็แปลว่าตายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าชีวิตตะเนี่ยก็แปลว่าเป็นแล้วชีวิตมีชีวิตอยู่มีชีวะอยู่ที่ถ้าเราพามาเทียบเคียงเรื่องเรียนแบบเช่นว่าไลฟ์เขาแปลว่าถ่ายทอดสดไลฟ์แต่ว่าไลฟ์ชีวิตที่เขียน I-L-F-E ไลฟ์แต่ถ้าเราเอามาออกเสียงเล่นๆก็คล้ายๆกันไลฟ์ไลฟ์ก็ตีความไปสู่ธรรมะอาจจะไม่ถูกด้านอักษรศาสตร์แต่เอาความคำว่าไลฟ์ก็แปลว่าสดทีนี้มันก็ต้องมีสองอย่างที่ควบมาคือสดและชื่นทีนี้ชีวิตมันมีกายกับจิตกายต้องการความสดจิตต้องการความชื่นฉะนั้นถ้าเรามีแต่สดแต่จิตไม่เคยชื่นก็เป็นมนุษย์ 50% ภาษาทั่วไปเรียกว่าไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทแต่ถ้าเมื่อไรกายสดคือสุขภาพดีเลือดลมยังเดินดีไม่มีขาดตกบกพร่องสดดีแต่ไม่รู้ว่าเจอหน้าแล้วเลือดแห้งไปหมดแล้วสดไม่ยอมถ้าเลือดแห้งหมดแล้วในร่างกายก็ไม่สดใช่ไหมฉะนั้นก็ให้มีทั้งสองอย่างคือสดและชื่นในชีวิตก็รักษาสองอย่างการปฏิบัติธรรมก็รักษาสองอย่างรักษาความสดของชีวิตด้วยการรับประทานอาหารที่ให้ง่ายเข้าไว้ก็คือกินง่ายเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายถ่ายง่ายนอนง่ายหลับง่ายตื่นง่ายตายยากถ่ายง่ายถ้าทำง่ายไปหมดมันจะไปตายยากตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าติดเตียงตอนกินติดใจนานใช้ติดเตียงก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนี่คือสดที่พอเชิญเนี่ยการมาวัดเนี่ยถ้าพวกเรามาเป็นประจำทุกคนค้าประจำคือมาเติมอะไรมาเติมความชื่นมาวัดแค่นี้มาเติมความชื่นอาจารย์นั้นหลายคนชอบมาวัดนี้พี่น้องชอบมาวัดนี้อาตมาก็ภูมิใจที่จะเป็นศูนย์ผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่มาแล้วมาเติมความชื่นเพราะเยาวชนไม่มีแต่ต่อมาก็ภูมิใจงานด้านนี้ที่สุดเพราะว่ามันเกิดแรงบันดาลใจอยู่ตรงนี้ที่เล่าเนี่ยที่ว่าชอบทำงานผู้สูงอายุไปทำงานวิจัยอยู่ที่มาเลยสงขลานครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์ก็ปรากฏว่าทุกวันพยาบาลบ้านเราเนี่ยเก่งแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุดีทีนี้ก็พามาเต้นเช้าๆมากินข้าวอะไรก็จะมาเต้นอาราบิกแล้วก็ร้องเพลงเทศมาก็ดูลงไปทางหน้าต่างนี่ก็เต้นใต้ถุนเป็นร้อยคือบางคนนี่เหนื่อยคือไม่อยากยกมายกมืออายด้วยอะไรด้วยเนี่ยพยาบาลเอ้าต่อจ้ะต่อจ้ะอันนี้ก็แหมยกมือหน่อยสบายเลยรู้สึกผู้สูงอายุมันต้องทำสมาธิมันพาไปเต้นเนี่ยไม่พอนึกในใจนะว่าพาผู้สูงอายุมันไปเต้นเป็น30 นาทีต่อชั่วโมงเหนื่อยแล้วไปดูเขาอีกต่างหากใช่ไหมฉะนั้นต่อมาเขาฝันว่าวันหนึ่งก็ชวนโยมมาทำสมาธิไม่ต้องเต้นไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องร้องจังหวะจัดจังหวะเอง
พราะฉะนั้นที่เห็นท่านโกศลอายุที่มาที่นี่แล้วบอกว่ากรรมการทุกคนใจดีชาววัดใจดีอาตมาก็ชื่นใจขอให้ทุกคนรักษาตัวนี้เอาไว้ให้ดีมาวัดแล้วทำหมดทุกไปเลยข้าวแดงสุขาวดีมาดูแลกันอภัยกันรักกัน อันนี้ก็ถือว่าอ่านได้มากราบป้าแตงให้ดูหน่อยเนี่ยกราบพระก่อนกราบตรงนี้มุมนี้เป็นแต่ที่กราบสวยที่สุดในโลกเลยอัญชลีวันตาที่ว่าเอาอัญชลีพูดสิลูกอันนี้ถ่ายทอดสดกันนะได้ไหมอัญชลียังไม่วันตาแล้วก็ใช้ได้แล้วกล้ามาเมื่อไรครับมาถึงเมื่อไรอังกฤษมีสองอาทิตย์แล้วกันสองอาทิตย์แล้วนะครับtake a seat, please. Yeah. ไม่เป็นไรก็เพราะฉะนั้นเรามาวัดก็คือมาเติมความชื่นสดที่เราเติมที่บ้านได้ทุกวันแต่ถ้ามาวัดแล้วรู้สึกชื่นมาเถอะเพราะนั้นการไปวัดก็ไม่ใช่เรื่องการบังคับต้องชอบมารู้สึกอยากจะมาสามอย่างเช็คดูว่าใจก่อนมาเป็นสุขกำลังมาเป็นสุขมาแล้วเป็นสุขสามอย่างผ่านนะครับมาแต่รู้สึกว่าก่อนมาก็อึดอัดเป็นห่วงนู่นห่วงนี่ทำภารกิจซะก่อนไม่บังคับนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็สองอย่างคือสดและชื่นโยมกัลยาก็ได้รักษาความสดและก็ความชื่นไว้ได้เป็นอย่างดีฉะนั้นก็30นาทีตามที่บอกไว้เอาหลานน้อยโบดิมานี้หน่อยเอากำลังจะจบธรรมะก่อนนะคุณจ้าแล้วเอามาพูดดิถึงนะมาวันหน่อยไว้คุณมาโบดิ welcome good boy say three time good boy โอเคกูดนะสาธุสวยเจ๋งก็เป็นนะ welcome happy birthday mom โอเค you can pay respect to him both of youSit here, pay respect three times, okay? Yeah. Why may I not? Why may I not? Okay. Grab tap, leh. Grab pon tap, ya dai kun. Tang koo pae. Pon den leh. Thai kan bang, ya thai thot sot mon. Thu thai bang. Thu thai luk bang. Healthy, wealthy, successful.เนี่ยไปเทียบกับรูปโน้นใครเอาไปไหนแล้วรูปโน้นรูปดาราวัดอ้าวเดี๋ยวจะสรุปแล้วหมดเวลาก็เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอบคุณโยมกัลยาที่ได้เข้ามาทำบุญแล้วก็เป็นโชคดีแบบเซอร์ไพรส์มีพระมาจากทั่วทิศถึงหกรูปเดี๋ยวไม่ได้นัดหมายอย่างนี้ต้องขอขอบคุณมากนั่งเต็มอาสนะเลยก็อยู่กันสองรูปแต่ตอนนี้ก็ได้หลายรูปกล่าวโดยสรุปก็คงจะมาที่ชีวิตสดและชื่นโดยสรุปก็สรุปคำว่ากัลยางามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นก็มีศีลงามในท่ามกลางก็มีสมาธิงามในที่สุดท้ายก็ปัญญาชีวิตงามเบื้องต้นใช้ชีวิตในเยาว์วัยอย่างดีงามศึกษาเล่าเรียนชีวิตปัจฉิมวัยก็ดูแลครอบครัวงามในท่ามกลางแล้วก็ชีวิตปัจมัชฌิมนะดูแลครอบครัวปัจฉิมวัยก็ได้ดูแลพระศาสนาดูแลด้านจิตวิญญาณฉะนั้นชีวิตของโยมก็
ครบถ้วนทุกประการเป็นชีวิตสมบูรณ์ตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นก็ขอให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงมีแต่สันติสุขคือสุขอันเกิดจากความสงบสืบไปเธอเดี๋ยวก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์นะแล้วก็ท่านสวัยท่านเลเดชนี่มาจากพระธาตุพนมอาจารย์วัชรินทร์ด้วยนะคะดร.วองด้วยเหมือนพระอาจารย์พูดเดี๋ยวฟังโยมนิดหน่อยทุกวันเกิดอ่ะจะปาฏิหาริย์จริงๆคือปีนี้โยมก็จะเรียกง่ายเพราะว่ามีพระสองลูกปรากฏว่าอาจารย์ติ้งบอกไม่ได้เตรียมตัวเลยมี6รูปโยมมันตกใจแล้วเกิดอะไรขึ้นได้ทำบุญใหญ่แล้วปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อย่างอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาไม่ได้บอกแต่เขาทราบเองเพราะอาจารย์พูดเช้าเต็มสลับ Welcome home อาดาก็ดีใจปีนี้ we have about 8 catsTo welcome. We have the last one, small one too. อาจารย์ปีนี้น้องๆที่อยู่อเมริกาก็ครบหลานน้อยครบลูกก็ครบเราโยมดีใจมากเลยค่ะคือมาสู่ perfect life ต่อไปก็ค่อยมีแต่ความสงบสงบสงบอย่าไม่มีความคิดเจริญพรก็เดี๋ยวขออาราธนาพระสงฆ์ทั้งปวงสวดถวายพรพระจากนั้นถวายสังฆทานขอบคุณท่านอาจารย์มหาวัจรินทร์ปริยัติธรรมข้าวประโยชน์กับหน้า